กลอนสักหนึ่งบทก่อนครับสวัสดีครับโอ้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันต่อสู้ช่วยเหลือเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับอากงนะครับรู้สึกดีใจมากครับตอนแรกกุ้มใจอยู่ว่ากิจกรรมวันนี้เราประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยเกรงว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมไม่เยอะแต่เห็นรู้สึกอบอุ่นใจครับแล้วคิดว่ามีถ่ายทอดสดเนี่ยคงมีผู้ฟังทางบ้านผู้ชมนะครับเป็นจำนวนมากหลังจากที่ไปฟังกิจกรรมวันนี้แล้วนะครับมีใครพอให้ผมยืมมือถือส่งข้อความหานายกได้บ้างไหมครับไม่มีเลยฮะผมเปลี่ยนไปใช้รุ่นเก่าส่งข้อความไม่ได้แล้วครับกันตัวเองไว้ก่อนเอานะครับนี่ก็เป็นตัวแทนขององค์กรเลี้ยวซ้ายนะครับจะมาอ่านบทกวีนะครับเพราะๆนะครับชื่อบทกวีว่าอากงคือก้านไม้ขีดไฟของพี่เพียงคำประดับความนะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าบทกวีเนี่ยมีความไพเราะนะครับแต่ว่าผู้อ่านเนี่ยอาจจะใช้น้ำเสียงไม่เก่งแล้วก็อาจจะทำให้บทกวีเนี่ยเสียหายไปได้ก็ขออภัยด้วยนะครับอากงคือก้านไม้ขีดไฟบทกวีโดยเพียงคำประดับความอากงสู้พวกเราก็จะสู้ให้โลกรู้เสรีภาพไม่ผิดมีหัวใจหรือเปล่ารอยัลลิสต์สร้างโลกวิปริตคิดกักขังรอยัลลิสต์ไม่มีหัวใจรักเอาตายไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งสร้างอนุสาวรีย์แห่งความชังบูชายันสิ่งล้าหลังอย่างโง่งมรอยัลลิสต์ไม่มีหัวใจเราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อโลกขมชายชรากับข้อหาโสมมดูสินั่นสายลมยังร้าวรานอากงยืดหยัดสู้ด้วยใจซื่อแม้คุกอาจคือแดนประหารโลกอาจหยุดนิ่งตั้งแต่นั้นทุกทรมานบั้นปลายเพียงชายชราสามัญปลุกจิตวิญญาณขึ้นขานไขอากงคือก้านไม้ขีดไฟแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเราแล้วเพียงชายชราสามัญปลุกจิตวิญญาณขึ้นขานไขอากงคือก้านไม้ขีดไฟแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเราแล้วขอบคุณมากครับต่อจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเครือข่ายประชาธิปไตยนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อเราจะแถลงข่าวนะจุดยืนนะครับแถลงการนะครับในจุดยืนว่าเครือข่ายประชาธิปไตยมีจุดยืนอย่างไรขอเชิญคณะกรรมการด้วยครับขอเชิญคุณชัยวัฒน์คุณเล็กนะครับคุณชัยวัฒน์คุณเล็กคุณบอยนะครับแล้วก็คุณติ๊กหรือคุณหรือคณะกรรมการนะครับที่อยู่นะครับถ้าที่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแถลงการนะครับหลังจากเราอ่านแถลงการแล้วเราก็จะบอกรายละเอียดของการของการทำหนังสือนะครับเรื่องอากงนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอากงร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ความคิดเห็นต่างๆของนักวิชาการนักหนังสือพิมพ์และก็นักกฎหมายเพื่อที่จะแสดงทัศนะต่อมาตรา112แล้วก็ความยุติธรรมหรือไม่นะครับอย่างไรขอเชิญคุณเล็กครับคุณเล็กเชิญเลยครับคุณบอยครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับแถลงการเครือข่ายประชาธิปไตยกรณีศาลตัดสินจำคุก20ปีนายอัมพลหรืออากงเครือข่ายประชาธิปไตยเสนอข้อพิจารณาต่อการรับโทษจำคุก2ปีของนายอัมพลหรืออากงดังนี้1เมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2553ที่ห้องพิจารณาคดี911ศาลอาญาถนนรัชดา
ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีพันธมิตรขับรถไล่ชนตำรวจในการประชุมในการชุมนุมของพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคม2551พิพากษาดังนี้เมื่อผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดเหตุจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยบันดาลโทสะจึงพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา289ให้จำเลยจำคุกเป็นเวลา3ปีแต่จำเลยไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อนประกอบกับจำเลยมีอาชีพเป็นหลักแหล่งจึงสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา2ปี2เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2549ศาลฎีกาพิพากษาคดีอาจารย์สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าฆ่าภรรยาเมื่อปีพ.ศ. 2544ลงโทษจำคุก2ปีให้รอลงอาญา3ปีศาลชี้จำเลยมีการศึกษาสูงและให้รับและให้การรับสารภาพจึงให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อไป3เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2554ศาลพิพากษาคดีนายอัมพลอายุ61ปีหรืออากงพิพากษาว่าแม้โจทจะไม่สามารถนำสืบพยานให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นผู้ส่งข้อความตามข้อฟ้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวได้ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายสมเกียรติครองวัฒนสุขเลขาส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ก็เพราะเป็นการยากที่โจทก์จะสามารถนำสืบได้ด้วยประจักษ์พยานเนื่องจากจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าวย่อมจะต้องปกปิดการกระทำของตนมิให้บุคคลอื่นได้ร่วงรู้จึงจำเป็นต้องอาศัยเหตุผลประจักษ์พยานแวดล้อมที่โจทก์นำสืบเพื่อชี้วัดให้เห็นเจตนาที่อยู่ภายในจำเลยจึงมีความผิดมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2551และมาตรา14วรรค2และวรรค3การกระทำของจำเลยมีหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมแต่ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นโทษหนักสุดให้จำคุกกระทงละ5ปีความผิด4กระทงรวมโทษจำคุกทั้งหมด20ปี4แถลงการจากสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในกรณีการพิพากษานายอัมพลมีดังนี้สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปออกแถลงการตามที่ได้เห็นฟ้องโดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยดังต่อไปนี้สำหรับคณะสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปมีความเป็นห่วงในกรณีที่มีคำพิพากษาจำคุกนายอัมพลนามสกุลสงวนไว้เป็นเวลา20ปีมีความผิดในฐานละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
สหภาพยุโรปต้องการย้ำถึงจุดยืนของสหภาพยุโรปที่ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในหลักนิติธรรมประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนสหภาพยุโรปขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยยึดมั่นในการนำหลักนิติธรรมนั้นไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกด้วยแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียเรียกร้องทำการปล่อยตัวนายอัมพลโดยทันทีรวมถึงนักโทษคนอื่นที่ถูกจำคุกด้วยกฎหมายมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียจะคอยติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหมิ่นและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิดและเรียกร้องให้ประชาชนที่ห่วงใยในสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในประเทศไทยให้ร่วมดำเนินการเช่นกันจากประเด็น5ประเด็นดังกล่าวเครือข่ายประชาธิปไตยเห็นว่าต้องได้รับโทษจำคุก20ปีของนายอัมพลหรืออากงซึ่งแจ้งความจับโดยนายสมเกียรติครองวัฒนสุขอดีตเลขาธิการฝ่ายการเมืองของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเหตุการณ์ที่จะต้องถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพร้อมกับหลายร้อยคดีที่ต้องรับโทษการประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 1. ประเทศนี้มีการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนและหาประโยชน์ทางการเมืองมาโดยตลอดโดยใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นเครื่องมือสำหรับในการดำเนินการ 2. กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ยังใช้อุดมการสมบูรณาญาสิทธิราชหรือไม่มาใช้ในการวินิจฉัยอรรถคดีทั้งที่ประเทศไทยได้อภิวัตเข้าสู่ระบอบใหม่คือระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่24มิถุนา2475ซึ่งต้องมีคติการใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ไม่ว่าจะชาติกำเนิดใดดำรงตำแหน่งหรือสถานะใดก็ตามย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 3. ขณะนี้ทั่วโลกจับจ้องการเมืองไทยอย่างไม่คลาดสายตาทั้งผู้นำรัฐบาลหลายสิบประเทศรวมทั้งประเทศมหาอำนาจภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศสหภาพประชาธิปไตยและสื่อมวลชนนานาชาติได้เสนอข่าวออกแถลงการหรือจัดเสวนาทางวิชาการว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์และประมวลกฎหมายมาตรา112กับการเมืองไทยเป็นการเสนออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเมืองของประเทศไทยอย่างถึงแก่นของปัญหา 4. ในขณะนี้มีนักวิชาการสื่อมวลชนศิลปินนักเขียนและประชาชนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยรวมตัวกันเป็นองค์กรประชาธิปไตยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนับร้อยกลุ่มได้รณรงค์เกี่ยวกับปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในขอบเขตทั่วโลกเครือข่ายประชาธิปไตยได้ร่วมกันรณรงค์ให้ยกเลิกมาตรา112มาก่อนหน้านี้แล้วและขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้ 1. ดำเนินการให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทุกคน 2. ให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3.
ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎรด้วยสำนึกในอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายเครือข่ายประชาธิปไตย3ธันวา2545 54ครับขอเชิญครับขอเชิญคุณชัยวัฒน์ครับสำหรับกลุ่มของเครือข่ายประชาธิปไตยนะครับในตอนนี้เรามีแผนว่าจะจัดทำหนังสือครับทำหนังสือเรื่องคดีของอาโกง SMS ขึ้นมานะครับซึ่งจะรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการวินิจฉัยการวิเคราะห์ต่างๆนะฮะซึ่งทั้งนี้ทางกลุ่มของเราคาดว่ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะให้มอบให้กับทางครอบครัวของอาโกงนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการที่จะทำหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าคดีของอาโกงอ่ะจะเป็นกรณีตัวอย่างที่เราควรจะเอามาโต้แย้งและอภิปรายกันภายในสังคมว่าขบวนการยุติธรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราก็ไม่อยากให้ต้องมีคนจำคุกในคดีนี้หรือด้วยวิธีการตัดสินแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวัตถุที่จับต้องได้สามารถพูดคุยกันไปได้เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องนี้ถูกลบเลือนไปนะฮะแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือรายได้แล้วก็จะมอบให้กับทางครอบครัวของอากงครับสำหรับการจองหนังสือนะครับก็โดยการลงชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยยังไม่ต้องชำระเงินนะครับจนกว่าพิมพ์เสร็จแล้วเพียงแต่เราต้องการทราบจำนวนเท่านั้นนะครับขอเชิญคุณบอยครับจะพูดอะไรเรื่องกิจกรรมฝ่ามือนะครับหรืออะไรสวัสดีครับก็เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปแถลงข่าวนะครับเราจะร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมระลึกถึงอากงนะครับมีการแจกจ่ายปากกาเคมีไปแล้วครับสีดำครับเราจะร่วมกันเขียนเพราะว่าอากงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปลงสื่อร่วมกันนะครับเพื่อรำลึกนะครับเราพิจารณากันง่ายๆนะครับตัดสินจำคุกผู้ชายอายุถึง61ปีเป็นเวลาจำคุก20ปีนะครับไม่แตกต่างกับตัดสินว่าประหารชีวิตนะครับถ้าอากงอายุยืนอีก20ปีท่านก็อายุ81มีความเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเสียก่อนซะด้วยซ้ำนะครับอย่างเงี้ยเรามาร่วมกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอากงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าท่านใดที่เขียนฝ่ามือแล้วพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกมาร่วมกันที่ด้านหน้านี้นะครับช่วยกันเขียนครับเขียนเสร็จยังครับเสร็จเสร็จแล้วทยอยออกมาเลยครับท่านเจ้าของประเทศทุกท่านที่เคารพครับหากท่านเขียนฝ่ามืออากงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาร่วมกันถ่ายภาพนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ทางด้านอิสรภาพนะครับของประชาชนราษฎรทั้งหลายท่านคือเจ้าของประเทศนะครับไม่มีเลยจะได้ไปลองเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตเอาครับขอเชิญอีกนะครับขอเชิญอีกนะครับใครเขียนอากงมาเลยครับมาเลยผมไม่มีเนี่ยข้างบนช่วยกันครับหลายคนได้มีพลังนะครับนี่ครับของเราอย่างไม่เอาหรือขอแล้วอย่าลืมโค่นมาด้วยนะต้องโค่นก่อนนะถึงจะได้อะไม่โค่นไม่ได้นะคนตัวเล็กอยู่ข้างหน้านะครับรอยอากง
ปล่อยอาคมปล่อยอาคมปล่อยอาคมต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของประเทศทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับขอให้เจตนารมณ์ของท่านได้พบกับความเป็นจริง